สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุปชาแนลครับก็กลับมาอยู่กันที่เกม Oxygen Not Included กันเหมือนเดิมนะครับโดยใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่7กันแล้วก็มาทบทวนกันนิดนึงครับตอนนี้เข้าสู่วันที่41แล้วในอาณานิคมของเรานะครับแล้วก็ถ้าดูสภาพแวดล้อมโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีก๊าซที่ประชากรของเราเนี่ยไม่ต้องการอยู่มากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใน EP นี้ผมก็จะมาทำการคัดแยกก๊าซครับแล้วก็จัดสรรมันให้มันไปอยู่ในส่วนที่มันควรจะเป็นครับก็รวมไปถึงก๊าซออกซิเจนเน่าหรือก๊าซที่เป็นลักษณะมีสีเหลืองตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือก๊าซออกซิเจนนั่นเองครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะเหม็นครับคือประชากรของเราเนี่ยสามารถหายใจในพื้นที่นี้ได้นะครับถ้าเราเปิดในเลเยอร์ของระดับออกซิเจนครับเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่ที่มีก๊าซสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีระดับออกซิเจนที่สามารถหายใจได้ครับแต่ว่ามันแค่จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นก็ตรงนี้มันจะมีผลยังไงครับมันจะมีผลในตอนที่ประชากรของเราครับบางคนเนี่ยที่ไม่ชอบกลิ่นเหม็นหรือประชากรบางคนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ที่มีควันหรือก๊าซสีเหลืองเนี่ยก็จะต้องทำการกั้นหายใจครับเพื่อทำงานต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยการทำงานอาจจะทำงานได้ไม่สุดครับเพราะว่าจะต้องวิ่งกลับมาหรือวิ่งมาหาที่ที่จะหายใจครับก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยลดลงได้ครับแล้วก็รวมไปถึงพวกก๊าซที่เป็นสีส้มๆครับมันจะเป็นก๊าซธรรมชาติครับซึ่งก๊าซตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต่อพืชที่ใช้ในการเจริญเติบโตนะครับผมก็จะทำการคัดแยกก๊าซพวกนี้เนี่ยออกเพราะเนื่องมาจากว่าพืชของเราเนี่ยอย่างเจ้ามิววูดเนี่ยเมื่อกดดูรายละเอียดแล้วมันจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซออกซิเจนในการจะเติบโตนะครับก็ดูได้จากรายละเอียดตรงนี้ครับในหมวดของบรรยากาศครับก็จะมีอยู่3ตัวก็คือออกซิเจนธรรมดาที่เป็นสีฟ้าออกซิเจนเน่าที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับที่เป็นสีดำๆก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราทำการกั้นผนังตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นการวางเลเยอร์เพื่อคัดแยกก๊าซนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะทำการวางเครื่องดูดควันซึ่งในการสร้างเกี่ยวกับระบบก๊าซนะครับให้เราเข้ามาดูที่เมนูนี้ครับเกี่ยวกับท่อก๊าซสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับก็จะมีตัวนี้ครับปั๊มก๊าซจะเป็นตัวที่ไว้สำหรับดูดก๊าซครับแล้วก็จะมีท่อก๊าซซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับเปรียบเสมือนท่อน้ำครับก็คือจะเป็นท่อแอร์นั่นเองครับแบบที่เรารู้จักกันแล้วก็ตัวนี้ครับตัวพระเอกเลยก็คือเครื่องคัดแยกก๊าซครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นรูระบายอากาศซึ่งตัวที่กล่าวมาเนี่ยจะเป็นตัวที่สำคัญสำหรับใช้ในการวางระบบก๊าซนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ในการวิจัยในเรื่องของระบบก๊าซครับก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้ครับก็อุปกรณ์ที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการวิจัยเริ่มแรกเลยก็คือจะมี4ชิ้นนี้ครับแล้วก็ในส่วนของก๊าซออกซิเจนเน่าเนี่ยที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้แทนครับถ้าดูในวิจัยนะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่ก๊าซเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวนี้ครับที่กำจัดกลิ่นหรือเครื่องกรองอากาศนั่นเองก็มันจะสามารถเปลี่ยนก๊าซสีเหลืองเนี่ยให้กลายเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์หรือออกซิเจนสีฟ้าได้ครับวิธีการนะครับง่ายมากเลยก็เราแค่เข้าไปในหมวดหมู่นะครับน่าจะอยู่ในหมวดหมู่นี้ครับออกซิเจนครับเราก็จะเจอกับที่กำจัดกลิ่นหรือเครื่องฟอกอากาศครับวิธีการวางนะครับเวลาเราวางเนี่ยมันจะสามารถดูดอากาศบริเวณรอบๆแล้วปล่อยออกซิเจน
สีขาวสีฟ้าครับออกมาแทนที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่วางติดกันเยอะครับก็จะวางเป็นจุดๆไปครับเช่นเราอาจจะวางลองวางสักอย่างนี้ก่อนครับสลับกันไปครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเมื่อเราทำการฟอกอากาศเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการทำลายทิ้งครับหรือทิ้งนั่นเองก็เดี๋ยวทำการวางตรงนี้สักนิดนึงครับประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมครับภายในเขตที่ประชากรเราอยู่ก็มีการ์ดพวกนี้พอประมาณเหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะวางคร่าวๆประมาณนี้ก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการวางระบบระบายอากาศครับหรือดูดอากาศนั่นเองก็เบื้องต้นอย่างที่บอกครับผมจะทำการดูดอากาศดูดก๊าซสีส้มที่ไม่ต้องการตรงนี้ครับเพื่อออกไปข้างนอกก่อนวิธีการนะครับให้เรากดไปที่โหมดหมู่ท่อก๊าซครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับปั๊มตรงนี้มันจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับให้เราเนี่ยทำการคำนวณกระแสไฟฟ้าดีๆครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นผมจะติดไว้สัก3ตัวก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นครับให้เราทำการต่อท่อก๊าซผมจะทำการต่อขึ้นมาอีกครับทั้ง3ตัวเลยแล้วก็หลังจากนั้นครับก็ต่อเข้ากับเครื่องคัดแยกก๊าซเราจะเห็นว่าตัวท่อเนี่ยมันจะมีช่องเข้าช่องออกสีเขียวสีขาวและสีส้มคล้ายคลึงกับระบบท่อน้ำนะครับก็ถ้าเราต่อออกสีเขียวเราจะต้องต่อเข้ากับสีขาวเท่านั้นครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะทำการวางไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ให้ทุกเครื่องดูดที่ดูดขึ้นมาเนี่ยเข้าตรงนี้แล้วก็ตัวสีส้มนะครับจะทำการคัดแยกว่าเราต้องการก๊าซอะไรในการคัดแยกครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการคัดแยกเฉพาะก๊าซธรรมชาตินะครับเอาออกเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก๊าซธรรมชาติเราไม่จำเป็นต้องใช้ครับก็หลังจากนั้นให้เรามาดูว่าเราจะทำการปล่อยก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปไว้ตรงไหนครับก็เบื้องต้นที่เท่าที่ผมดูนะครับผมทำการปล่อยก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปไว้ในส่วนของด้านนอกตรงนี้เลยครับก็ตรงนี้ทำเป็นแบบเบสิกไปก่อนครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำห้องคัดแยกก๊าซทั้งหมดอีกทีนึงครับแล้วก็หลังจากที่เราต่อท่อมาแล้วนะครับมันจะต้องมีช่องออกครับเราก็จะใช้รูระบายก๊าซเพื่อปิดซึ่งเราสังเกตเห็นว่าสีส้มเนี่ยคือตัวที่เราต้องการจะคัดออกนะครับก็ออกไปข้างนอกส่วนสีเขียวคือก๊าซที่เหลือครับผมก็จะทำการปล่อยมาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือการเดินระบบไฟครับซึ่งระบบไฟตอนนี้เราน่าจะยังไม่เห็นครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่แต่เบื้องต้นผมขอเช็คตรงนี้ 1,000 นะครับต่อมา240ทั้งหมด2ตัวแล้วก็121ครับตรงนี้ใช้ไปแล้ว480บวกกับ120คือ600ครับเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้ไปแล้ว600ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาคำนวณกันว่าตรงที่เราต้องการจะต่อเนี่ยมันต้องใช้อีกเท่าไหร่ครับก็ถ้าไม่พอยังไงเราก็ต้องทำการเดินสายใหม่ระบบใหม่แล้วก็เพิ่มหม้อแปลงใหม่ครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณตรงแถวๆนี้เนี่ยมีการเริ่มสร้างเครื่องกำจัดกลิ่นแล้วหรือเครื่องฟอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันสักพักหนึ่งครับก็คือตอนนี้ปล่อยให้มันทำงานกันไปก่อนบอกนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเครื่องฟอกอากาศเราจะต้องให้เวลามันทำงานสักเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่ามันจะต้องมีการดูดอากาศที่มีกลิ่นเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำการปล่อยออกซิเจนออกไปครับเราจะเห็นว่านี้เครื่องกำลังทำงานอยู่ครับแล้วก็เมื่อเรากดเข้าไปดูรายละเอียดของมันนะครับมันก็จะบอกครับว่ามันจะสามารถระบายอากาศหรือฟอกอากาศได้ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเพราะว่าเนื่องมาจากว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีอากาศที่เป็นสีเหลืองครับเรามาดูเครื่องนี้กันก็ตรงนี้ครับสิ่งที่บรรจุคือขาเข้าครับก็คือตอนที่เครื่องนี้เนี่ยมีการดูดเข้าแล้วก็สถานะครับนี่เลยกำลังกรองของเสียได้เท่าไหร่แล้วก็กำลังใช้ออกซิเจนได้เท่าไหร่ปล่อยออกซิเจนเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวสักพักนึงเราค่อยกลับมาดูกันครับตอนนี้เรามาเริ่มคำนวณไฟกันก่อนครับจากตรงนี้นะครับระบบไฟตรงนี้ใช้ไปแล้ว600เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่พอแน่ๆครับเส้นบนเนี่ยผมจะเดินเพิ่มตรงนี้ไป120ครับก็600บวก120ยังไงมันก็พออยู่แล้วแล้วก็จะทำการเดินเพิ่มครับโดยที่ผมทำการวางหม้อแปลงอีก1ตัวประมาณนี้ครับแล้วก็เดินสายเมนมาประมาณนี้ครับหลังจากนั้นผมจะต้องทำการเดินสายไฟเล็กครับก็จะเดินข้ามมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการลากไปทั้ง3ตัวนี้ครับโอเคครับแล้วก็หลังจากที่เราเดินสายไฟแล้วนะครับอย่าลืมเราจะต้องมาเซตเครื่องกรองตรงนี้ด้วยโดยที่ตัวนี้ครับตัวสีส้มเนี่ยถ้าเราเปิดในโหมดของก๊าซเนี่ยตัวนี้ครับนี่นะครับนี่ครับถ้าเราเปิดในระบบของก๊าซเนี่ยเราจะเห็นว่าสีส้มคือตัวที่เราต้องการจะคัดแยกนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถคัดแยกได้แค่สารเดียวโดยที่เราจะต้องกำหนดด้วยว่าเราต้องการจะคัดแยกอะไรโดยเราจะเห็นว่าสีส้มเนี่ยคือก๊าซที่เราต้องการคัดแยกครับแล้วผมก็ต่อท่อออกไปด้านนอกนั่นหมายความว่าก๊าซสีส้มหรือช่องสีส้มเนี่ยคือก๊าซที่ผมต้องการนำมันออกไปข้างนอกในที่นี้ก๊าซที่ผมต้องการเอาออกนะครับก็คือตัวนี้ครับสีส้มตัวนี้จะเป็นก๊าซที่มีชื่อว่าก๊าซธรรมชาติครับก็กดเข้าไปที่ตัวเครื่องคัดแยกครับแล้วก็ให้เราเลือกไปที่นี่ครับก๊าซธรรมชาติหลังจากนั้นเดี๋ยวเรารอประชากรของเราเนี่ยต่อไฟเสร็จแล้วเราค่อยกลับมาดูนะครับว่าการทำงานของระบบคัดแยกก๊าซตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวตอนนี้รอสักครู่นะครับเพราะว่าถึงเวลานอนแล้วตรงนี้ผมจะกลับมาดูในส่วนที่มีการสร้างเครื่องครับเราจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเริ่มมีแต่ออกซิเจนอย่างเดียวแล้วครับออกซิเจนเน่าเนี่ยเริ่มลดน้อยไปแล้วครับก็เดี๋ยวเราใช้เวลาสักครู่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ากล่องเก็บของเราเนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้วผมก็จะทำการสร้างกล่องเก็บของเพิ่มครับแต่ว่ากล่องเก็บของตรงนี้เรายังก็ไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนเราจะเอาไว้ใช้ตอนที่ประชากรเราว่างงานครับพอตรงนี้ผมก็จะทำการสร้างไปเลยครับประมาณนี้แล้วก็เราจะเห็นว่าตอนนี้เหตุของเราก็เริ่มมีเยอะขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับผมจะทำการเซตตรงนี้ให้มันเริ่มทำเมนูเห็ดทอดครับเอาละครับตอนนี้ประชากรของเราเริ่มมาเดินสายไฟให้กับระบบคัดแยกก๊าซแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมขอเพิ่ม เรียกว่าความสำคัญของงานเป็นระดับ6ไปเลยครับจะได้มาทำตรงนี้ก่อนอ
เอาละครับตอนนี้เครื่องระบบคัดแยกก๊าซใช้ได้แล้วผมจะไปกดเลย์เอาท์ที่เป็นระบบท่อก๊าซนะครับให้ดูเราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องสูบเนี่ยมันสูบก๊าซออกมาได้สีดำคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับสีฟ้าคือก๊าซออกซิเจนและสีส้มคือก๊าซธรรมชาติที่เราไม่ต้องการครับเมื่อเข้าเครื่องคัดแยกก๊าซเนี่ยมันก็จะคัดแยกเฉพาะก๊าซสีส้มนะครับหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยที่เราไม่ต้องการออกไปไว้ด้านนอกครับแล้วก็ก๊าซที่เหลือเนี่ยมันจะทำการปล่อยข้างในซึ่งเท่ากับว่าเดี๋ยวก๊าซที่ปล่อยตรงนี้เนี่ยมันก็จะลงมาด้านล่างครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆที่ว่าก๊าซที่หมุนเวียนลงมาครับหรือถ้าใครคิดว่าระบบนี้มันยังไม่ค่อยดีนะครับผมสามารถแก้อย่างนี้ได้ครับก็ให้เราทำการทุบตรงนี้ทิ้งสักเล็กน้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำการต่อท่อลงมาด้านล่างเลยครับก็จะเอามันออกมาไว้อย่างนี้เลยครับก็พอได้ก๊าซออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาปล่อยด้านล่างเลยแล้วก็ตรงนี้ผมขอเพิ่มระดับงานนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยก๊าซที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วครับรวมไปถึงชั้นบนของฐานของเราด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยระบบกรองเนี่ยใช้ได้ผลดีครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ในฐานของเราเกิดเหตุการณ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูที่ระบบไฟตรงนี้ครับก็ตรงนี้เท่ากับว่าผมจะต้องเพิ่มความสำคัญครับตรงนี้เนี่ยแนะนำครับถ้าใครไม่อยากเปลืองทรัพยากร เราสามารถใช้ตัววงล้อปั่นไฟเนี่ยได้ยันจบเกมหรือท้ายเกมเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะใช้แค่พลังงานของประชากรของเราเท่านั้นครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับคือตัวแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บไฟครับก็ยิ่งเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งดีเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะมีเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างจะเยอะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นต้นครับที่เกิดเหตุการณ์ไฟไม่พอครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราจะต้องมีการปั่นวงล้อและมีการเก็บแบตเตอรี่ครับมีการเก็บไฟฟ้าในแบตเตอรี่ให้เพียงพอต่อการใช้ครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่พอนะครับต่อไปเนี่ยเราสามารถเพิ่มตัววงล้อปั่นไฟเนี่ยได้ก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีประชากรมาใหม่ครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงผมขอเพิ่มวงล้อตรงนี้ก่อนครับเอาสักอีกอันครับแล้วก็อย่าลืมครับสายไฟที่ต่อเนี่ยจะต้องเป็นสายเมนเท่านั้นครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมครับหมั่นเช็คระดับออกซิเจนซึ่งตอนนี้เนี่ยในทางของเราเนี่ยค่อนข้างจะโอเคแล้วยกเว้นด้านล่างที่เป็นในส่วนของปลูกพืชครับซึ่งเราจะใช้เป็นก๊าซออกซิเจนจะเป็นส่วนใหญ่ครับก็เดี๋ยวไปดูที่แท่นพิมพ์ครับไปดูตัวที่มาใหม่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัววัสดุหรือทรัพยากรมาใหม่ครับแล้วก็มีประชากรมาให้ดู2ตัวซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือถ้ามีข้อเสียในการนอนกลเนี่ยผมจะคัดทิ้งทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้มีตัวเลือก3ตัวครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครคิดว่าประชากรเนี่ยมีเพียงพอละเราสามารถไปเลือกทรัพยากรได้ครับซึ่งทรัพยากรตัวนี้ก็ถือว่ามีคุณค่ามีประโยชน์เหมือนกันรวมไปถึงตัวเมล็ดพืชนี่ครับ
แต่ว่ายังไงเดี๋ยวเบื้องต้นอย่างที่ผมบอกคือผมจะทำการเพิ่มประชากรให้ถึงสักประมาณ20คนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกพวกทรัพยากรต่างๆกันก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีทางเลือกครับก็เลือกเป็นตัวนี้แทนแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ประชากรใหม่ก็ทำการอัพสกิลให้มันตัวอัพสกิลเวลาอัพสกิลเนี่ยผมจะไม่อธิบายรายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะพูดไปเยอะละก็เดี๋ยวยังไงตรงนี้ผมจะรีบอัพไปโดยเร็วแล้วกันครับประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปเราจะมาดูกันต่อครับในเรื่องของระบบคัดตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซสีส้มๆเนี่ยที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันเริ่มออกไปเกือบจะหมดแล้วก็ตรงนี้นะครับแนะนำนิดนึงถ้าสมมติว่าก๊าซมันออกไปหมดแล้วนะครับเราสามารถทุบพวกระบบตรงนี้ทิ้งได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวางระบบกันใหม่ครับโดยที่อย่างที่บอกครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ก๊าซสีส้มเนี่ยมันลงมาอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็เนื่องจากตัวเพจเนี่ยมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงโดยที่ว่าก๊าซที่มันสามารถเจริญเติบโตได้จะมีเพียงแค่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำการหาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาใส่ตรงนี้ให้มากที่สุดครับโดยที่เป็นการขัดแยกก๊าซอื่นๆเนี่ยออกไปให้หมดเลยก็ตรงนี้เบื้องต้นเราจะเห็นว่าตัวน้ำเน่าของเราเนี่ยหมดแล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ปลาหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนี้เนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะครับตรงนี้ผมจะทำการสั่งปิดสักครู่ครับก็วิธีการนะครับให้เราคลิกไปที่ตัวเครื่องมือที่เราต้องการจะปิดครับแล้วก็ฝากปิดการใช้งานตรงนี้ครับรวมไปถึงเครื่องบำบัดน้ำนะครับก็ปิดเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำของเราน้ำเสียของเราเนี่ยมีค่อนข้างจะน้อยก็อย่างที่บอกครับพออาณานิคมเรายิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องยิ่งจัดสรรลิมิเนตมากขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยอาณาจักรของเราเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นก็ไม่ว่าจะเป็นก๊าซหรือแม้กระทั่งน้ำตรงนี้ครับซึ่งเราจะเห็นว่าน้ำเสียของเราเนี่ยได้บำบัดมาเป็นน้ำดีตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะละเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยผมอาจจะออกไปหาน้ำเสียเพิ่มนะครับก็รวมไปถึงเราจะเห็นว่าที่ด้านบนเนี่ยมันจะมีตัวประตูลับหรือเป็นห้องลับครับก็เดี๋ยวยังไงใน EP ต่อไปครับเราค่อยมาทำการสำรวจกันอีกรอบนึงส่วนใน EP นี้ผมจะมุ่งเน้นไปที่การฟอกอากาศที่เสียซึ่งตอนนี้เนี่ยในฐานเราและบริเวณข้างๆตรงนี้ทำการฟอกอากาศได้เรียบร้อยแล้วส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการขัดแยกก๊าซแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับหลังจากที่เราฟอกอากาศตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะทำการทุบพวกเครื่องฟอกทิ้งนะครับเพื่อที่เราจะได้มีทรัพยากรเพิ่มครับแล้วก็ไปทำการสร้างไว้ที่อื่นแทนครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะรื้อโดยที่เก็บบริเวณตรงนี้ไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการขยับสร้างขึ้นมาด้านบนแทนครับก็จะคร่าวๆราวๆประมาณนี้ครับแล้วก็เราจะเห็นว่าในนี้นะครับมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปนะครับผมจะทำการสูบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของเหตุครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะวางเป็นระบบห้องปิดให้ดูเลยแล้วกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือการเพาะปลูกเห็ดเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวเท่านั้นครับก็
เรามาทํากันเลยครับวิธีการนะครับเริ่มจากให้เราสร้างประตูตัวนี้ครับมันจะกั้นกลางทั้งหมดหลังจากนั้นผมจะขอทําความสะอาดห้องนี้เพื่อความสวยงามครับแล้วก็ตัวนี้เราจะต้องวางระบบดูดก๊าซออกมาให้หมดก่อนนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นผมจะทําการวางเครื่องดูดประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะทำการลบระบบดูดอากาศหรือฟอกอากาศในชั้นนี้ทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะทำไล่จากชั้นล่างขึ้นชั้นบนครับก็หลังจากนั้นผมจะทำการรื้อครับตรงนี้แนะนำว่าเราต้องรื้อดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะไปทับกับระบบอื่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราลองสักพักหนึ่งครับโอเคครับหลังจากนั้นเรามาวางท่อกันต่อครับระบบฟอกอากาศโดยที่แผนของผมตอนนี้นะครับจะทำการดูดอากาศที่อยู่ในนี้ครับตรงนี้ฝึกมายังไม่ได้รื้อครับจะทำการดูดอากาศที่อยู่ในนี้แล้วก็ไปคัดแยกครับโดยที่คราวนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมจะเอาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นก็ทำการเลื่อนประมาณนี้ครับก็หลังจากที่ดูดมาแล้วนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เราจะคัดแยกเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นครับหลังจากนั้นผมก็จะต่อท่อลงมาอย่างนี้ครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นก๊าซที่เราไม่ต้องการครับเดี๋ยวจะปล่อยออกไปข้างนอกก่อนหน้าตอนนี้เดี๋ยวรอสักพักครับเอาละครับตัดกลับมาอีกครั้งเราจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับประชากรของเราเนี่ยทำการทำความสะอาดห้องนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ระบบเครื่องกรองเครื่องคัดแยกก๊าซเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้จะเหลือท่อที่ต่อไปด้านนอกครับผมก็จะทำการเดินขึ้นมาด้านบนเลยก็เหมือนเดิมครับท่อก๊าซเนี่ยผมจะต่อออกมาข้างนอกเลยครับแล้วก็ตรงนี้จากเดิมที่ผมเคยเซตเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับผมก็ในระหว่างที่ประชากรของเรากำลังนอนนะครับผมไปทำการเลือกประชากรที่ถูกส่งตัวมาใหม่ครับก็เราจะเห็นว่ารอบนี้จะมีประชากรให้เรา2ตัวครับคือจะเป็นพยาบาลแล้วก็นักดำน้ำตรงนี้จะเป็นทั่วไปครับถ้าเท่าที่ดูจากความสามารถเนี่ยก็ขอเลือกเป็นตัวนี้ครับก็เหมือนเดิมครับสกิลกันเล็กน้อยแล้วก็เราจะสังเกตว่านะตอนนี้เนี่ยภายในบริเวณอาณานิคมของเราเนี่ยก๊าซสีเหลืองแทบจะไม่มีแล้วครับ
ก็จะอยู่ทางด้านบนนี้เลยที่เรายังไปไม่ถึงครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มันปล่อยออกมาจากตู้เก็บของครับก็อย่างที่บอกคือพวกนี้เนี่ยเราต้องรอให้กองขยะรีไซเคิลเนี่ยทำงานก่อนซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถสร้างได้หลายกองครับก็เดี๋ยวผมจะสร้างอีกสักกองหนึ่งเพื่อที่จะได้ช่วยลดกลิ่นที่มันออกจากมาจากตู้เก็บของครับก็หลังจากนี้นะครับเราจะรอประชากรของเราเนี่ยทำการสร้างท่อก๊าซแล้วเดี๋ยวเราทำการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลงมาไว้เฉพาะในบริเวณนี้อย่างเดียวเลยก็รู้สึกว่าในนี้จะมีขยะอีกนิดนึงครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะใช้เวลาอีกสักพักนึงครับกว่าที่ตรงนี้เนี่ยจะมีแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นก็ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าระบบพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการจัดสรรครับมันไม่ใช่ว่าสร้างปุ๊บแล้วมันจะได้เลยก็เท่ากับว่าใน EP นี้นะครับเราก็มาทำการสร้างระบบคัดแยกก๊าซรวมไปถึงการฟอกอากาศที่มีกลิ่นเน่าเสียครับจากก๊าซที่มีสีเหลืองๆเนี่ยให้กลายเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์อย่างยิ่งครับก็วิธีก็ไม่ยากเลยครับก็คือใช้ตัวเครื่องฟอกอากาศหรือที่กำจัดกลิ่นนั่นเองครับแล้วก็ส่วนระบบคัดแยกก๊าซนะครับก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักครับเครื่องคัดแยกก๊าซโดยที่เราจะต้องใช้ปั๊มก๊าซในการสูบก๊าซนะครับเข้ามาที่เครื่องคัดแยกครับแล้วก็จากเครื่องคัดแยกเนี่ยเราจะมีสองรูนะครับที่เราจะต้องใช้คือรูที่เกิดจากเครื่องคัดแยกและรูที่เป็นก๊าซที่เหลือครับก็อย่างรูปนี้เนี่ยเราจะทำการคัดแยกเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็ก๊าซที่เหลือที่ไม่ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะทำการปล่อยออกไปด้านนอกแทนครับเท่ากับว่าต่อไปเนี่ยในนี้ก็จะมีแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับก็ระบบคัดแยกก๊าซแบบง่ายเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับรวมไปถึงส่วนของเรื่องเครื่องกำจัดกลิ่นหรือเครื่องฟอกอากาศนั่นเองครับสำหรับใน EP นี้ก็น่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับส่วนใน EP หน้าจะมีเนื้อหาอะไรนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามกันดูใน EP ต่อไปครับโดยที่ใน EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับหากมีข้อเสนอแนะยังไงก็คอมเมนต์กันไปได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ